นะครับผมจากเดียวจากฟิล์มคาเมร่าดิกนะครับก็จะมาทดสอบนี้ให้ดูนะครับเจ้าตัวนะครับฟูจินะครับฟูจิก้าแฟลชนะครับของฟูจินั่นเองนะครับวิธีการใช้งานเริ่มต้นก็คือตัวนี้นะครับเราต้องใช้ฐานนะครับ 2A 2ก้อนนะครับก็วิธีการใช้ก็ใส่ฐานออกไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ควบลบเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะปัญหาคือตรงเนี้ยมันต้องกดออกไปอย่างนี้มันต้องกดเข้าไปอย่างนี้นึกออกไหมครับกดให้แน่นหน่อยเนี่ยมันถึงจะอยู่นะครับผมโอเคเนาะนะครับมันจะไม่ค่อยอยู่ตรงเนี้ยนะครับหรือว่าพอกดไปแน่นปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าหาสกอตเทปแปะไว้หน่อยก็ดีนะครับต้องใช้งานได้ปกตินะครับก็วิธีใช้งานก็เลยเนี่ยขึ้นฟิล์มนะครับผมนะครับขึ้นฟิล์มนะครับกดไปเนี่ยในช่องมองจะมีไฟแดงขึ้นถ้าเกิดกดไปแล้วไฟแดงขึ้นเนี่ยแสดงว่าแฟลชน้อยเอ๊ะแสดงว่าแสงน้อยให้เราเปิดแฟลชข้างหน้านะครับเปิดแฟลชก็คือกดเปิดนี้มานะครับผมแล้วรอให้ไฟเขียวขึ้นจริงๆอ่ะมันจะขึ้นเร็วนะแต่ในกรณีเนี้ยก็คือมันถอดเขาเรียกว่าถอดแบตมานานอาจจะขึ้นช้าเนี่ยรอตรงนี้ไฟเขียวขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายวิธีใช้ก็คือกดไปครึ่งนึงเนี่ยเขาจะโฟกัสนะครับผมนะครับรอแป๊บนึงนะจริงๆมันจะขึ้นเร็วนะแต่เนี่ยผมถอดแบตมานานนะถ้าเราใส่แบตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไฟเขียวมันจะขึ้นเร็วนะครับไฟเขาเรียกไฟตัวนี้เนี่ยบอกว่าแฟลชชัดเต็มแล้วกดถ่ายแต่ครึ่งนึงเขาจัดองค์ประกอบนะครับแล้วก็จัดองค์ประกอบแล้วกดถ่ายเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเกิดแสงพอเนี่ยเราก็ปิดแฟลชนะครับแต่ในกรณีเราขึ้นเนี่ยในกรณีเนี่ยมันขึ้นไฟเขียวแดงๆข้างในเนี่ยนะครับแสดงว่าแสงน้อยแสงน้อยเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับพอเปิดปุ๊บมันก็ชาร์จแฟลชนะครับรอไฟเขียวขึ้นนะครับมันเป็นรุ่นที่เป็นคอมแพครุ่นแรกๆนะครับแฟลชต้องมีใช้การชาร์จก่อนนะครับผมนะครับเนี่ยแล้วก็กดถ่ายได้นะครับจริงๆมันจะไม่ช้าขนาดนั้นนะตอนนี้ผมกดปิดไปไงนะครับถ้าเกิดจะถ่ายรูปต่อไปก็ทิ้งไว้หน่อยนะฮะเร็วแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นฟิล์มแล้วก็กดถ่ายนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองนี่ให้ดูนะครับจะลองเขาเรียกว่าใส่ฟิล์มไปอยู่พี่ก็ใส่ฟิล์มก็เปิดนี่ออกมานะครับเนี่ยเปิดมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ฟิล์มเข้าไปอย่างนี้ผมดึงขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็ปิดลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีแกนฟิล์มอยู่นะต้องใส่เข้าไปในแกนฟิล์มอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปในแกนฟิล์มใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ให้ตรงเนี้ยมันล็อกที่ตรงนี้อยู่ให้มันล็อกที่ตรงนี้นะครับผมให้มันล็อกที่ลงหนามเตยแล้วก็ดึงฟิล์มขึ้นนะครับนี่นะครับลงหนามเตยอย่างนี้แล้วก็ปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมครับแล้วกดถ่ายจริงสองรูปนะครับผมตัวนับฟิล์มเนี่ยมันก็จะนั่นใหม่นะครับผมเนี่ยคือให้มันขึ้นเลข1ตรงนับฟิล์มเนี่ยนะครับผมโอเคคราวนี้เราก็ถ่ายได้แล้วเวลาทุกครั้งที่ขึ้นฟิล์มตรงนี้ต้องหมุนตามนะครับผมตอนนึงอ่ะตรงเนี้ยถ่ายมันจะค่อนข้างแบบไม่หลุดง่ายนิดนึงนะครับเนี่ยใส่เข้าไปอย่างงี้ใส่เข้าไปนี่ครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเมื่อกี้ผมมือผมไม่โดนนะผมก็แนะนำว่าให้เอาสกอตเทปมาใส่นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายแล้วเกิดเหมือนเดิมครับขึ้นฟิล์มปุ๊บกดไปปุ๊บเนี่ยกดโฟกัสก่อนจากองค์ประกอบแล้วก็ตรงเนี้ยให้ไฟแดงมันขึ้นนะครับให้เรากดตรงข้างหน้าเหมือนเดิมที่ผมบอกนะครับแล้วรอไฟเขียวขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นแล้วก็ถ่ายได้เลยเนี่ยขึ้นฟิล์มปุ๊บนะครับกดถ่ายไฟเขียวขึ้นรอไฟเขียวขึ้นก่อนถ้าจะใช้แฟลชนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช้แฟลชเนี่ยก็ปิดไปนะครับขึ้นฟิล์มแตะไปปุ๊บเนี่ยไฟแดงยังไม่ขึ้นนะครับจะขึ้นปกติไม่เราก็กดถ่ายได้เลยนะครับผมโอเคเนาะแต่วิธีการหมุนถ่ายหมดมัวเนี่ยกล้องรุ่นนี้จะไม่กอฟิล์มกับให้เราเองเราต้องกอเองเลยกอฟิล์มกับในการกดตรงนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าหนามเตยกดลงไปกดหนามเตยลงไปนะครับปุ๊บนะครับแล้วเราก็เดือดเบิดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กอฟิล์มกับเห็นลูกศรตัว R กับลูกศรนี้ไหมก็หมุนกลับไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเนาะนะครับแล้วเราก็จริงมันต้องก่อเยอะกว่านี้นะแต่นี่คือผมเพิ่งถ่ายไม่กี่รูปไงนะครับเนี่ยแล้วก็แกะเอาไปได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปล้างได้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะก็ใช้งานได้นะครับแต่แค่ระวังเรื่องฝาฐานตรงนี้เองนะครับที่มันหลุดง่ายนะครับผมแนะนำให้เอาสกอตเทปหรืออะไรแปะไว้ช่วยด้วยนิดนึงนะครับมันจะได้ฐานจะไม่หลุดนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใช้งานก็แค่ขึ้นฟิล์มนะครับกดเนี่ยไฟแดงขึ้นเห็นไหมก็แค่เปิดแฟลชขึ้นมาเนี่ยรอไฟเขียวขึ้นบนนี้นี่แล้วก็กดถ่ายแค่นี้เองง่ายๆนะครับผมประมาณนี้เนาะก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับ